สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬากรมพละศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจัดการประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาประจำปีพุทธศักราช2566 Sport Science Innovation Contest 2023ชื่อผลงานแอปพลิเคชันสำหรับการประเมินสมรรถภาพและช่วยในการเรียนรู้การออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุโดยทีม MU Testingสองคนในนามทีม MU Testing ครับจากมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับวันนี้เราจะมาพรีเซนต์นวัตกรรมของเรานะครับคือ Mobile Application ที่ใช้สำหรับทดสอบสมรรถภาพสำหรับผู้สูงอายุนะครับโดยเราจะพัฒนา2ท่าทดสอบด้วยกันนะครับก็คือท่าแรกนะครับเป็นท่า Five Time Sit to Stand Test นะครับหรือลุกนั่ง5ครั้งนะครับโดยให้ผู้สูงอายุเนี่ยเริ่มนั่งที่เก้าอี้นะครับแล้วก็เริ่มลุกนั่งจนครบ5ครั้งนะครับก็เป็นการสิ้นสุดการทดสอบเราจะจับเวลานะครับเพื่อเป็นผลลัพธ์ของการทดสอบนะครับส่วนท่าที่2นะครับชื่อว่า Time Up and Go นะครับก็ให้ผู้สูงอายุเริ่มจากนั่งเก้าอี้เหมือนเดิมครับแต่ทีนี้เราจะทําให้ผู้สูงอายุลุกเดินไปจุดที่กําหนดห่างกับระยะเก้าอี้3เมตรนะครับหลังจากนั้นเราจะให้ผู้สูงอายุกลับตัวแล้วก็กลับมานั่งที่เดิมนะครับก็จะเป็นการจับเวลาแล้วก็หาผลลัพธ์ในว่าได้เท่าไหร่นะครับโดยทั้ง2ท่านี้เนี่ยจะเป็นท่ามาตรฐานในการทดสอบสมรรถภาพผู้สูงอายุเพื่อทำนายแล้วก็วินิจฉัยสมรรถภาพทางกายผู้สูงอายุเบื้องต้นว่ามีความเสี่ยงในการหกล้มหรือเปล่านะครับโดยเกณฑ์การทดสอบนะครับท่าแรก Sit to Stand เนี่ยต้องทำน้อยกว่า12วินาทีนะครับส่วนท่าที่2เนี่ยเป็นทำมาเป็นโกเนี่ยต้องทำน้อยกว่า14วินาทีนะครับถ้าดำเนินการทดสอบมากกว่าเนี่ยก็จะมีการสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดหกล้มบาดเจ็บได้นะครับโดยทั่วไปเนี่ยเราใช้เครื่องมืออย่างง่ายๆก็คือนาฬิกาจับเวลาซึ่งเป็นเครื่องมือที่เราใช้กันทั่วไปนะครับในการทดสอบสมรรถภาพแต่ทีนี้เนี่ยในเวลานาฬิกาจับเวลาเนี่ยมันมีในเรื่องของความไม่แม่นยำและความไม่เที่ยงตรงเพราะว่าการกดเริ่มต้นกับกดหยุดเวลาในการทดสอบนะครับจะขึ้นอยู่กับผู้จับเวลานะครับซึ่งผู้จับเวลาเนี่ยจะใช้การสังเกตว่า subject เนี่ยเริ่มเคลื่อนไหวเมื่อไหร่และสิ้นสุดเมื่อไหร่แล้วค่อยกดซึ่งจะมีความไม่แม่นยำสูงแล้วก็ไม่มีความไม่เที่ยงตรงนะครับทางมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับก็มีโครงการร่วมกับกรมการแพทย์นะครับแล้วก็ได้ทำการทดสอบผู้สูงอายุทั่วประเทศนะครับโดยใช้วิธีการตั้งวิดีโอ 2D แล้วก็นำไฟล์วิดีโอนี้มาเข้าโปรแกรมเพื่อที่จะดูว่าเฟรมแรกกับเฟรมสุดท้ายเนี่ยระยะเวลาใช้เท่าไหร่อันนี้คือเป็นระบบที่มีความแม่นยำมากขึ้นกว่าเมื่อกี้นะครับแต่ก็ข้อเสียก็คือเราต้องนำวิดีโอเนี่ยกลับมาเพลย์แบ็คซึ่งเราไม่สามารถที่จะรู้ฟีดแบ็คเรียลไทม์ได้นะครับทางทีมพัฒนาเนี่ยก็เลยใช้มีแนวคิดแล้วก็ใช้ระบบของกล้องโทรศัพท์สมาร์ทโฟนนะครับแล้วก็ใช้อัลกอริทึม AI conceptual ในการที่จะดีเทคการเคลื่อนไหวของ subject นะครับก็เดี๋ยวจะมาลองโชว์ให้คณะกรรมการแล้วก็ผู้เข้าร่วมได้ดูนะครับเก้าอี้ขอยืมเก้าอี้หน่อยนะครับตรงนี้นะนี่เป็นท่าแรกก่อนนะครับเดี๋ยวให้น้องนะครับเดี๋ยวท่าแรกนะครับจะเป็นท่า Sit to Stand นะครับโดยเมื่อเปิดเข้ามาเมนูนะครับจะมี2เมนูคือท่า1กับท่า2กดเข้าไปท่าแรก Sit to Stand นะครับจะเข้ามาเป็นติวตอเรียลในการจัดวางมือถือสำหรับผู้ที่เป็นสตาฟในการวัดของผู้ทดสอบนะครับทีนี้กดไปหน้านึงจะเป็นลำดับการที่ให้ผู้รับการทดสอบจัดเตรียมตัวร่างกายยังไงนะครับ
ื่อเสร็จแล้วก็เริ่มที่กดเริ่มทดสอบนะครับก็ขึ้นมาเป็นหน้าจอแบบนี้ครับโดยวิธีการตั้งครับคือพยายามให้ถือกล้องหรือให้ดีคือมีขาตั้งกล้องนะครับให้มันนิ่งๆนะครับแล้วก็ให้ตั้งกล้องแล้วสามารถเห็นตัวผู้รับการทดสอบได้ทั้งตัวนะครับเมื่อตั้งเสร็จแล้วปุ๊บก็ให้กดการยืนยันตัวแอปพลิเคชันก็จะคาลิเบตข้อต่อต่างๆของร่างกายณตอนนี้นะครับเมื่อเสร็จปุ๊บก็ส่งสัญญาณให้ผู้รับการทดสอบเริ่มได้ครับเสร็จแล้วเริ่มได้เลยครับพี่เมื่อทำการลุกยืนขึ้นปุ๊บตัวทำเมอร์จะเริ่มจับเวลาครับโดยตัวทาสก์นี้ก็คือให้ทำการลุกนั่งครบ5ครั้งนะครับโดยมีแบบประเมินก็คือระยะเวลาที่ใช้ในการทดสอบนะครับก็ขึ้นมาเป็นนี้พวกเวลาที่ได้แล้วก็ผลลัพธ์ที่ทำได้อย่างนี้นะครับต่อไปเป็นท่าที่2นะครับ Time Up and Go นะครับจะเป็นคล้ายๆตัวเมื่อกี้ก็มีเริ่มมาเป็นการจัดเตรียมของพวกมือถือการจัดเตรียมของตัวผู้รับการทดสอบนะครับอนุญาตลงไปข้างใต้นะครับครับท่านี้จำเป็นต้องใช้มือถือในแนวนอนนะครับเมื่อเข้ามาหน้านี้ให้กดจิ้มที่หน้าจอแล้วลากเพื่อตั้งกลวยไว้นะครับเพื่อเป็นจุดมาร์เกอร์ให้ตัวผู้รับการทดสอบสามารถเดินและวนกลับมาได้ครับเมื่อเสร็จปุ๊บก็กดยืนยันแล้วก็เช็คการนั่งของผู้รับการทดสอบว่าเขาได้นั่งเรียบร้อยแล้วนะครับกดยืนยันอีกรอบเพื่อทำการคาลิเบตข้อต่อต่างๆของร่างกายนะครับเมื่อเสร็จแล้วก็ส่งสัญญาณให้ผู้รับการทดสอบเริ่มได้ครับเริ่มได้ครับพี่ครับเสร็จ1ครั้งโดยทดสอบนี้จะทดสอบ2ครั้งนะครับและเลือกครั้งที่ดีที่สุดมาวิเคราะห์นะครับเดินอีกรอบครับอีกรอบไปครับครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วจะพามาที่หน้าผลลัพธ์ครับจะมีเป็นเวลาที่ใช้ในการทดสอบครับโดยจะเลือกเวลาที่ทำได้ดีที่สุดจาก2รอบที่ทำไปนะครับก็ข้อดีของระบบนี้นะครับก็คือเขาเรียกว่าระบบ marker lens นะครับก็คือเราจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับ subject เลยเราไม่ได้มีอุปกรณ์ที่ไปติดตั้งเลยนะครับก็จะไม่มีข้อที่จะเป็นกังวลให้กับ subject ในการทดสอบนะครับแล้วก็เรา auto detect ในการนับในการเริ่มจับเวลาและเริ่มหยุดเวลานะครับทำให้มีความแม่นยำมากขึ้นด้วยอัลกอริทึมที่เราใส่เข้าไปนะครับส่วนข้อเสียเนี่ยจะมีในเรื่องของเราต้องใช้พื้นที่นิดนึงในท่าทดสอบต่างๆอย่างเช่นท่าที่2เราจะต้องถอยกล้องมานิดนึงก็ตอนทดสอบเนี่ยอาจจะต้องมีพื้นที่ระยะขึ้นมานิดนึงนะครับประมาณนี้ครับแล้วก็โอเคณตอนนี้นะครับก็ได้ทำการเก็บข้อมูลแล้วก็ไปเทียบกับ 3D system นะครับที่เป็น gold standard ของการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวนะครับก็ตอนนี้คร่าวๆเป็นข้อมูลดิบผลออกมาก็คือเราสามารถที่จะดีเทคมุมที่เราดีเทคเนี่ยเป็นมุมข้อเข่าก็สามารถที่จะดีเทคท่านั่งและยืนได้แล้วก็ดีเทคในช่วงของทรานซิชันได้นะครับเมื่อเทียบกับตัวระบบแอปพลิเคชันของเราซึ่งจริงๆแล้วตัวแอปพลิเคชันของเราเนี่ยมีข้อจำกัดนิดนึงในเรื่องของรุ่นมือถือที่เราอาจจะมีเฟรมเรทได้ไม่เท่ากับgold standard แต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยถ้าการเคลื่อนไหวทั่วไปที่เป็นทดสอบสุขภาพอย่างเช่นผู้สูงอายุเนี่ยเราสามารถที่จะดีเทคได้แล้วก็ใช้ยานได้อย่างถูกต้องและแม่นยำครับก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับเ